ซึ่งครั้งก่อนเราได้ทำการทดลองวงจรขนาดกันไปแล้วเราจะมาดูข้อแตกต่างระหว่างวงจรอนุกรมและขนาดกันว่ามีวิธีการต่อและรูปแบบกันยังไงนะครับคุณครูได้เตรียมหลอดไฟไว้3หลอดนะครับที่จะทำการต่อวงจรอนุกรมนะตรงจุดนี้เป็นจุดไฟฟ้าที่220โวลต์หรือไฟฟ้าบ้างเข้ามานะครับนะแล้วตรงนี้เราจะจ่ายหลอดให้กับหลอดไฟตามวงจรที่เห็นด้านข้างนะเราทำการต่อวงจรกันเลยครับอาจารย์ได้เตรียมสายอ่อนมานะครับสายไฟแบบอ่อนนะครั้งก่อนเราใช้สายไฟแบบแข็งนักศึกษาจะเห็นว่ามีสายไฟสีแดงและสีน้ำเงินในครั้งนี้นะครับอาจารย์ก็เปลี่ยนสายแบบอ่อนนี่นะมันจะไม่มีสีให้นะครับเราทำการลองต่อดูนะครับสำคัญนะเราต่อไฟ220โวลต์นะครับไฟเนี่ยอันตรายนะจุดนี้ครับเริ่มต่อกันก่อนนี่คือจุดไฟฟ้าเข้านะครับไฟฟ้าเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วหลอดไฟของเราจะเข้ามาตรงจุดแรกคือจุดนี้นะครับถ้าเป็นการต่อแบบวงจรขนานนะนักศึกษาก็สามารถที่จะนำสายไฟอีกเส้นหนึ่งต่อเข้ามาตรงแบบนี้ได้นะครับต่อตรงแบบนี้ได้แต่นี่การต่ออนุกรมครับเรานำสายที่เหลืออีกเส้นหนึ่งไปอีกหลอดหนึ่งครับเน้นย้ำนะถ้าเป็นการต่อขนาดครับหลอดไฟตัวนี้เข้าที่นี่นะครับแต่การต่อนุกรมเราจะต่อไปอีกหลอดหนึ่งแบบนี้นะอีกเส้นหนึ่งนะครับต่อที่ตรงจุดนี้นะครับในการต่ออนุกรมหลอดที่2เนี่ยเส้นสุดท้ายเราสามารถเข้าที่นี่ได้เลยนะนะครับแต่อาจารย์ต่อ3หลอดนะครับก็นำเส้นต่อไปครับไปยังอีกหลอดหนึ่งครับนักศึกษาสังเกตดีๆนะอาจารย์ต่อนิ้วแบบนี้ครับเส้นสุดท้ายของเราครับนะจะต่อเข้ายังหลอดไฟและต่อไปยังตัวข้อต่อนะครับอันนี้อาจารย์จะต่อที่จุดสีน้ำเงินแบบนี้นะครับตรวจสอบสายไฟให้ดีครับเห็นไหมครับคราวนี้อาจารย์ก็จะล็อกนะครับเพื่อไม่ให้หลอดมันดิ้นไปไหนนะนี่หลอดที่หนึ่งนะครับขันให้แน่นนะครับอันนี้จะขันหลวมไปหน่อยอ
อกที่2แล้วนะครับอันนี้คือหลอกสุดท้ายหลอกที่3ของเราครับนะจะเอาตั้งตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นหลอกที่3หนุ่มครับตรงนี้ไว้หน่อยได้ครับหลอดที่3นะครับโอเคครับเราต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการเสียบปลั๊กนะขั้นแรกเราสั่งปิดสวิตช์มันก่อนนะครับนะครับตรงไหนที่เป็นจุดอันตรายปิดให้เรียบร้อยนะครับปิดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับเดี๋ยวไฟจะดูดได้อันนี้คือไฟฟ้าในบ้านมันมีอันตรายแรงสูงนะครับ220โวลต์ทำอันตรายกับนักศึกษาได้นะครับตอนนี้อาจารย์จะทำการเปิดหลอดไฟนะผมทำการกดสวิตช์ครับเห็นไหมครับหลอดไฟจะติดทั้ง3หลอดนะไฟฟ้าจะเริ่มไหลเข้าแต่จุดนี้มาครับวิ่งเข้าที่หลอดแรกนะครับแล้วผ่านไปยังหลอดที่2หลอดที่2ก็ส่งไฟฟ้าไปที่หลอดที่3แล้วก็ไหลกลับไปแบบนี้นี่คือการต่อครบวงจรนะครับตอนนี้ข้อเสียหรือข้อดีของวงจรอนุกรมคือแบบนี้ครับหากเกิดว่าหลอดไฟมันขาดไป1หลอดแบบนี้นะครับมันจะทำให้ไฟฟ้าทั้งหมดของวงจรทำงานได้อย่างผิดพลาดครับคือไฟฟ้าไม่ครบวงจรนั่นแหละนะครับมันก็หลอดจะไม่ติดเห็นไหมครับถ้าเสีย1หลอดนี่คือหลอดไฟเสียทั้งระบบเลยครับพอเราเปลี่ยนหลอดไฟเห็นไหมครับหลอดไฟก็ติดสว่างนะนี่คือการทดลองวงจรอนุกรมครับเดี๋ยวเราไปดูวงจรแบบผสมกันนะว่าเราจะผสมทั้งอนุกรมและขนานกันอย่างไรครับ